เขาก็ไม่เห็นด้วยแน่นอนอยู่แล้วล่ะครับแล้วก็เนี่ยที่สำคัญคือว่าป้ายประกาศจากทางรัฐบาลไปปักเมื่อวันที่8กรกฎาคมหมายความว่าก็ต้องนับถอยหลังจากวันที่ปักมา30วันเนี่ยตอนนี้ก็น่าจะอีกประมาณ20กว่าวันก็จะถึงวันเดดไลน์ที่เขาจะต้องรื้อถอนแล้วถ้าเขาไม่รื้อเนี่ยทางการก็จะเข้ามารื้อให้แล้วก็จะคิดตังค์ด้วยนะครับแต่ว่าผู้ประกอบการก็บอกว่าเรื่องแบบนี้คงไม่มีใครอยากจะทุบหม้อข้าวตัวเองหรอกในขณะเดียวกันในวันที่ผมไปลงพื้นที่เนี่ยเห็นสังเกตนะคือผมไม่ได้คุยกับส่วนราชการเลยเพราะว่าต่างคนต่างก็เลื่อนปฏิบัติการออกไปตอนแรกก็บอกว่าจะเข้ามาทำปฏิบัติการในวันที่ประมาณวันที่10วันที่10 13 14แต่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ทำอะไรก็คงจะรอถึงเส้นตายกำหนดเวลานั้นถ้าเป็นพื้นที่ของเอกชนโดยตรงเราก็เห็นด้วยแต่ถ้ามันเป็นพื้นที่ที่ทับส่วนของราชการเราก็ต้องคือเราก็ไม่ควรอ่ะเราก็ไม่ควรแต่ความรู้สึกของพี่เป็นนักท่องเที่ยวเนี่ยคือถ้าพี่ขึ้นมาข้างบนเนี่ยอันดับแรกเลยพี่ก็ต้องมองหาที่พักถูกไหมคะทุกพื้นที่อ่ะเพราะไม่งั้นถ้าเกิดเข้ามาแล้วไม่มีที่พักอ่ะก็ต้องถามว่าเขาจะจัดการตัวเองยังไงรัฐจะไปส่งเสริมช่วยเหลือยังไงประชาสัมพันธ์ยังไงนี่คุณก็ต้องยอมรับคือถ้าทางเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเขาต้องการรื้อถอนคุณก็ต้องยอมรับสภาพตรงนั้นไปเพราะคุณทำไม่ได้ถูกต้อง